สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ทิปส์โดยอาจารย์สมชายครั้งนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของชัตเตอร์สปีดครับชัตเตอร์สปีดคืออะไรครับชื่อมันบอกอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความเร็วแน่นอนนะครับโหมดที่จะควบคุมชัตเตอร์สปีดนะครับในโหมดทั่วๆไปนะครับคือได้เอาโหมดด้านบนก็คือโหมด S นะครับกล้องบางรุ่นอาจจะเป็นโหมดทีวีนะครับแล้วก็โหมดที่ควบคุมชัตเตอร์สปีดได้อีกมุมนึงคือโหมด M นะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงโหมด S เป็นหลักนะครับเพราะโหมด S เนี่ยเรามีหน้าที่ในการควบคุมชัตเตอร์สปีดนะครับกำหนดความเร็วเสร็จแล้วรูรับแสงปล่อยให้กล้องมันจัดการแทนเราเพราะมันมีระบบวัดแสงภายในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูครับสมมติเราเปิดปุ่มออนไปปั๊บแล้วเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด S แล้วนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับก็จะมีสีเหลืองๆขึ้นที่เนี่ยตรงณขณะนี้ตัวเลขคือ 2,500 นี่คือค่าความเร็วของชัตเตอร์สปีดนั่นเองนะทีนี้เราก็มาหมุนที่นะครับนิ้วโป้งนะครับจะเห็นว่าตัวเลขของชัตเตอร์สปีดเปลี่ยนไปละนะตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนี้นะครับให้เราเข้าใจเสมอว่าเช่น1เลข160แปลว่าเศษ1ส่วน160มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับนะผมหมุนไปที่100ก็แปลว่าเศษ1ส่วน100วินาทีนะครับก็หมายความว่าถ้าเราหมุนไปเลขที่มากขึ้นความเร็วชัตเตอร์สปีดก็จะยิ่งสูงขึ้นโดยลำดับเรื่อยๆนะครับเช่นกล้องตัวนี้ได้ถึง1ส่วน 8,000 วินาทีหรือต่ำสุดนะครับลงมาต่ำสุดได้ถึงผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับพอชัตเตอร์สปีดที่ต่ำมากๆมันจะเริ่มมีสัญลักษณ์ฟันหนูขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นเศษส่วนแล้วครับเช่น2นะครับฟันหนูแปลว่า2วินาทีเป็นเลขจำนวนเต็มเลยนะครับเห็นไหมก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างกล้องตัวนี้ได้สูงสุดถึง60วินาทีซึ่งก็คือ1นาทีนั่นเองโอ้มันสามารถเปิดชัตเตอร์สปีดได้นานถึง1นาทีเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอฟเฟกต์ที่การใช้ชัตเตอร์สปีดที่ช้ากับเร็วมีผลยังไงกับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับเราวันนี้เราลองมาถ่ายง่ายๆเลยพัดลมเพดานนะครับทีนี้เริ่มต้นผมลองหมุนไปนะครับตัวเลขไปที่1ส่วน60นะครับก็คือ60ไม่มีฟันหนูนะครับ60เห็นไหมฮะนี่คือ60นะครับ F stopกล้องมันจัดการแทนเราอยู่แล้วเปิด F11 อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมเล็งไปที่พัดลมนะครับแล้วผมโฟกัสที่พัดลมนะฮะโฟกัสที่พัดลมเสร็จแล้วผมก็ถ่ายรูปหนึ่งรูปแล้วนะครับทีนี้ผมมาเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดเป็นสัก 2,000 นะครับ 2,500 ก็ได้ครับ1ส่วน 2,500 วินาทีนะ1ส่วน 2,500 วินาทีนะครับเร็วขึ้นไปอีกนะแล้วเราก็ถ่ายมุมเดียวกันแล้วก็พัดลมเราไม่ได้เปลี่ยนค่าความเร็วเลยนะครับโอเคถ่ายชัวร์นะครับทีนี้เรามาดูรูปนะครับมาเพย์ภาพดูรูปเพย์นะครับเห็นไหมครับรูปที่ใช้ชัตเตอร์สปีด1ส่วน 2,500 วินาทีเราสามารถฟีดใบพัดลมให้หยุดนิ่งนะครับเห็นใบพัดลมเลยนะเห็นไหมครับเห็นใบพัดลมเราไปดูรูปที่เศษ1ส่วน60วินาทีเห็นไหมครับเบลอเลยใบพัดลมเบลอเลยนะครับนั่นก็แปลว่าการใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วเนี่ยจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของวัตถุได้เราใช้ในกรณีไหนครับเช่นเราต้องการถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพวัตถุสิ่งของรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเคลื่อนที่แล้วต้องการ stop action มันทำให้มันหยุดนิ่งใช้ความเร็วชัตเตอร์สปีดที่เร็วมากกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่นั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราต้องการที่จะให้วัตถุที่เคลื่อนที่ฟุ้งเบอร์มันเหมือนกับดูรูปแล้วมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นอะไรบ้างครับเช่นการถ่ายภาพน้ำตกนะครับน้ำตกมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราต้องการให้น้ำตกมันเคลื่อนที่แล้วมีมูฟเมนต์ดูมันฟุ้งเบอร์มันเคลื่อนไหวก็ใช้ชัตเตอร์สปีดช้าเช่น1ส่วน30 1ส่วน15
1:8 1:4ถอยมาเรื่อยนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องเพราะแน่นอนขณะที่เรามือถือถ่ายเนี่ยมือเราไม่สามารถนิ่งได้ตลอดเวลาตามใดที่ shutter speed มันยังกำลังทำงานอยู่เท่านี้เราก็สามารถใช้ shutter speed นะครับในการควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่หรือฟุ้งเบลอในภาพของเราได้ตามที่เราต้องการแล้วครับ